ต้าหนิงไหว้ย่อวาเลนไทน์ปีที่7 JJ ควักเงินก้อนโตซื้อนาฬิกาหรูให้เป็นของขวัญจับมือกันเติบโตสำหรับคู่รัก JJ กฤษณภูมิพิบูลสงครามและต้าหนิงกัญญาวีสองเมืองที่ตอนนี้กลายมาเป็นท่านประธานนั่งเก้าอี้บริหารบริษัท QOW Entertainment Kawai Entertainmentและแม่งานจะหนักจะยุ่งแค่ไหนวาเลนไทน์ปีนี้ก็หวานไม่แพ้คู่อื่นๆเพราะหนุ่มเจเจเซอร์ไพรส์จัดใหญ่ซื้อนาฬิกาหรูให้ต้าหนิงเป็นของขวัญโดยทั้งคู่ได้เผยถึงโมเมนต์วาเลนไทน์ปีที่7หลังให้สัมภาษณ์เรื่องบริษัทในงาน CNOMENONCNOLOGUE Vision 2023วาเลนไทน์เห็นให้นาฬิกาหรูเจเจใช่ครับเมื่อวานวันที่14กุมภาพันธ์ผมซื้อนาฬิกาให้แล้วก็หลังจากนั้นก็มาซ้อมงานนี้ครับพอซ้อมเสร็จเราไปให้ต้าหนิงให้นาฬิกาจะได้มีเวลานอนหัวเราะเจเจตอนแรกอ่ะผมคิดว่าผมจะให้อย่างอื่นแต่ผมแค่รู้สึกว่าไหนๆก็ให้แล้วน่าจะให้อะไรที่มันมีมูลค่าต้าหนิงไหว้ย่อถ้าวันหนึ่งเขาขายมันจะได้มีราคาตอนที่ให้ต้าหนิงไหว้ย่อแบบนี้ไหมเจเจคือตอนที่ให้ผมไม่ได้อยู่คือกลับไปแล้วคือผมมาเอาไปทิ้งไว้ให้เขาในห้องแล้วผมไปฟิตติ้งต่อแล้วต้าหนิงหวังไหมว่าวาเลนไทน์ฉันจะต้องได้ของขวัญอะไรต้าหนิงจริงๆไม่ได้คาดหวังปีที่แล้วหนูได้หินในกระบอกไม้ปลอมเจเจเวอร์ต้าหนิงจริงจำได้ไหมที่มันเป็นขวดแก้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังคือไม่ได้พูดกดดันนะคะแต่รู้สึกว่ายุ่งมากๆเลยช่วงนี้เราไม่คิดว่าเขาจะมีเวลาไปหาเจเจแล้วเมื่อวานไทม์ไลน์ของผมแย่มากคือผมไปงานบวงสรวงเสร็จแล้วไปโรงพยาบาลฉีดยาแล้วผมก็กลับมาซ้อมแล้วผมก็ไปซื้อของแล้วก็เอาไปให้เขาแต่ต้าหนิงก็ถูกใจต้าหนิงถูกใจค่ะว่ายแล้วต้าหนิงให้อะไรเจเจต้าหนิงยังไม่ได้ให้เลยค่ะก็คิดว่ามันไม่ได้มีอะไรก็คิดว่าทำงานกันเจเจไม่เป็นไรแต่ผมไม่ซีเรียสต้าหนิงเลิศด้วยความที่เราทำงานหนักกันทั้งคู่เลยช่วงที่ผ่านมามีแพลนที่จะไปเที่ยวไหนไหมต้าหนิงไม่มีเลยค่ะเจเจตอนนี้ไม่มีเลยพอดีเราเพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่ญี่ปุ่นเมื่อตอนปีใหม่ตอนนี้ก็ลุยงานเต็มที่แล้วปีนี้ถือว่าเป็นวาเลนไทน์ปีที่เท่าไหร่ของคู่เราเจเจปีที่7ที่อะไรที่ทำให้คู่เรายังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้เจเจทะเลาะกันตลอดเวลาต้าหนิงหัวเราะแต่ไม่กลัวใช่ไหมอาถรรพ์เลข7เจเจต้าหนิงรอดูหัวเราะมีแล้วจะบอกนะคะตอนนี้ก็แฮปปี้โอเคอยู่เรื่อยๆโมโหแล้วเอมิราถามแต่เรื่องปากสวยแปลกๆลั่นเติมนิดเดียวแต่บวมใหญ่มากศูนย์เด้มเมาส์มอยแต่เรื่องปากโมโหแล้วเอมิราไม่เป็นอันไลฟ์ขายของเจอถามแต่เรื่องปากสวยแปลกๆเจ้าตัวแจงเติมนิดเดียวแต่บวมใหญ่มากหลังผ่านมรสุมสามีเก่าแม้เรื่องราวมหากาพย์ยังอยู่ที่ศาลเพิ่งผ่านศาลชั้นต้นไปแต่เรื่องความสวยเอมิราเรียกว่าสวยวันสวยคืนอัพเลเวลความสวยกับการสัญญกรรมจมูกตาและคางแบบปังๆสวยไม่แพ้คนในวงการเลยล่าสุดเอมิราไปฉีดปากมาใหม่ๆทำให้หน้าอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางแล้วมาไลฟ์สดจนมีคนสะดุดทักเรื่องปากกันรัวๆบ้างก็บอกว่าทำปากมาสวยแปลกๆปากเดิมสวยกว่าต่างๆนานาจนไม่เป็นอันไลฟ์ขายของเจ้าตัวก็ตอบคอมเมนต์ว่าแบบเดิมก็ดีจ้าเอปากบางเลยเติมนิดหน่อยแต่มันบวมมากจ้าโดยเอมิรา
ถึงกับรีบมาชี้แจงด้วยโดยลั่นเป็นภาษาอีสานแปลได้โมโหแล้วนะว่าศูนย์ได้ไลฟ์ขายของลูกค้ากะถามแต่เรื่องปากเมาส์มอยเรื่องปากจนบ่อได้ขายของมันบวมยุนะคะทุกคนปากกะต้องฉีดของกะต้องขายทั้งนี้เอมิรายังโพสต์คลิปปากใหม่ที่ฉีดมาจนเป็นกระแสถูกพูดถึงกันอยู่พร้อมบอกติดตลกด้วยว่าเติมนิดเดียวแต่บวมใหญ่มากปุ๊บปั๊บกะหัวขวัญหัวเราะด้วยความรู้สึกขบขันขณะที่แฟนๆหลายคนก็คอมเมนต์ปลอบอาทิบวมก็น่ารักคือเก่าครับยุคมาปังแน่นอนค่ะมันยังบวมยุคสวยแล้วต้องสวยอีกเป็นต้นอะไรน้องทีนกะเพราอ้วนตรึมเด็กไร้บ้านสู้ชีวิตจนดังตีอ้วนช็อกเพิ่งมีความสุขมีร้านชีวิตที่กำลังจะดีขึ้นช็อกเลยอะไรน้องทีนเจ้าของร้านกะเพราอ้วนตรึมกะเพราตะหลิวตัดเด็กไร้บ้านสู้ชีวิตจนดังตีอ้วนเสียใจช็อกเพิ่งมีความสุขมีร้านมีเงินซื้อของเล่น Facebook แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าการเสียชีวิตของนายสดายุสุภผลสิริหรือน้องทีนเจ้าของร้านอ้วนตรึมกะเพราตะหลิวตัดเด็กหนุ่มไร้บ้านที่สู้ชีวิตหาเลี้ยงดูตัวเองมาตั้งแต่อายุ16ปีจนได้มาเปิดร้านกะเพราเป็นของตัวเองโด่งดังในโลกออนไลน์มีทั้งรายการต่างๆและผู้มารีวิวจำนวนมากโดยเพจตีอ้วนชวนหิวแจ้งข่าวเศร้าว่าน้องทีนกะเพราอ้วนตรึงเสียละครับน้องคนที่ผมและปลากระป๋องกับตาลเรือไปช่วยให้น้องได้มีชีวิตใหม่กับรายการช่วยด้วยผมเพิ่งทราบข่าวในนาทีนี้ที่มีคนแจ้งมาทาง Facebook ว่าน้องเสียแล้วเอาตรงๆผมเสียใจและเสียดายกับเด็กน้อยคนนี้ที่เพิ่งจะได้มีความสุขมีร้านกะเพรามีเงินซื้อของเล่นมีชีวิตที่กำลังจะดีขึ้นผมไม่ทราบว่าน้องเป็นอะไรเสียชีวิตแต่ขอแสดงความเสียใจหลับให้สบายไม่มีไรต้องห่วงละนาทีนย่าคงมารับแกไปอยู่ด้วยในภพภูมิที่ดีอย่างน้อยที่ก็ดีใจที่ทำให้แกผลิกฟื้นถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่คิดว่าทีนคงมีความสุขบ้างไม่มากก็น้อยพวกเราคงจดจำและคงคิดถึงรสชาติกะเพราอ้วนตรึมกับชื่อที่พี่ตั้งให้ไปตลอดการ RIP น้องทีนด้วยรักที่ตีอ้วนก่อนจะเผยด้วยว่าน่าจะติดเชื้อในกระแสเลือดจากการเป็นแผลผุพองที่เท้าและอีกหลายโรคท่ามกลางคอมเมนต์เข้ามาร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมากWe'll be right back.